มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนม .39 เช็คได้เลยค่ะมาแล้วค่ะตรวจสอบสิทธิ์ม .39 รับเงินเยียวยาประกันสังคมม .39 และม .40 นะคะตรวจสอบเงื่อนไขรับเงินเยียวยา5,000บาทหลังคอรมออนุมัติขยายพื้นที่เยียวยา29จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะคาดว่าจะเริ่มจ่าย10จังหวัดแรกภายใน20ถึง 24สิงหาคมนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเห็น <he en S 2> ชอบกรอบวงเงิน33,471ล้านบาทเยียวยาผู้ประกันตนมัตา3า39และ40ในพื้นที่29จังหวัดนะคะโดยช่วยเหลือค่าคลองชีพคนละ5,000บาทรวมทั้งสิ้น6,694,201คน รายงานจากสำนักงานประกันสังคมนะคะแจ้งว่าคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินสำหรับ10จังหวัดแรกนะคะผู้ที่ลงทะเบียนประกันสังคมม .39 และ40ภายใน20-24สิงหาคม2564หลังขยายเวลาการจ่ายเงินสมทบถึงวันที่10สิงหาคม2564นะคะนอกจากนี้สำหรับ19จังหวัดเพิ่มเติมได้มีมติขยายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมงวดแรกออกไปเป็นวันที่24สิงหาคม64 เพื่อรับสิทธิเยียวยา5,000บาทซึ่งจะประกาศบอนจ่ายเงินเข้าบัญชีอีกครั้งก่อนหน้านี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรอมอว์แรงงานเปิดเผยกระทรวงแรงงานนะคะจะเร่งตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ได้รับความช่วยเหลือตามเป้าหมายแล้วก็เริ่มกำหนดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้กันตนมาตร3า39และ40โดยกระทรวงแรงงานจะจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน24สิงหาคม64นี้ค่ะ วิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้กันตนมาตาสามสิและ40จะโอนเงินให้กับผู้กันตนผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์นะคะเฉพาะผู้ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะสําหรับผู้กันตนมาตรา 39- และ40ใน29จังหวัดที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือจ่ายเงินงวดแรกเพื่อให้ความเป็นผู้กันตนนะคะสมบูรณ์แบบรับเปิดบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประจําตัวประชาชนจากนั้นรอเช็คสิทธิ์ได้ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างผู้ประกันตนและก็ตรวจสอบสิทธิมาตรา39รับเงินเยียวยานะคะเข้าไปที่ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ